โลข้าเฉลี่ยที่โลโลห้าผสมใจขึ้นแล้วกันแล้วค่ะวันนี้พี่หน่อยนะคะชื่อเรียกพี่หน่อยก็ได้ใช่ไหมคะวันนี้พี่หน่อยมีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านไบโคนโทรนะคะที่เรียกว่าซิลพันบีเอสนะคะใช้ในการควบคุมโรคผู้แห้งพริกลักษณะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นซิลพันที่ได้จากแบคทีเรียที่เราเรียกว่าแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลีนนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลีสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งแห้งอันนี้จะเป็นการคัดเลือกในห้องปฏิบัติการนะคะพอได้ตัวบาซิลัสตัวนี้ที่มีศักยภาพในห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาเป็นชีวพันธุ์อันนี้ก็ใช้ในการควบคุมโรคในแปลงโรคมันจะเป็นอาการยังไงคะโรคที่เราพบที่เราเรียกว่าโรคกุ้งแห้งพริกนะคะโรคนี้จะเชื้อราใช่ไหมคะใช่เชื้อราเรียกว่าเชื้อราเล็กโตติกุ้มนะคะเกษตรกรจะทราบว่าโรคนี้เป็นโรคที่มีความสำคัญแล้วก็เวลาทำไมถึงไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตจะลดลงมากกว่า 50% พี่น้องเกษตรกรจะทราบดีว่าโรคนี้เป็นโรคที่สำคัญแล้วก็เขาจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งเพราะว่าเวลาเป็นบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นผลมันจะโค้งงออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกุ้งแห้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ใช่เกษตรกรจะทราบจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งนะคะแล้วพี่หน่อยทำนานไหมคะกว่าจะได้เชื้อตัวนี้ออกมาประมาณ5ปีกว่าจะได้เพราะเราต้องคัดเลือกในห้องปฏิบัติการก่อนหลังจากนั้นก็ไปทดลองในแปลงทดลอง2ครั้งแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์พอเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปทดลองทีหลังจากนั้นก็ไปทดสอบในพื้นที่จนเรามั่นใจว่าตัวนี้มันมีประสิทธิภาพในการควบคุมได้ผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอจะคือถ้าฉีดตามเวลาที่เรากำหนดนะคะคือจะแนะนำให้เกษตรกรพ่นตั้งแต่ระยะย้ายกล้าเพราะโรคนี้มันสำคัญมันเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะระบาดมันจะเกี่ยวกับไม่ได้แล้วก็โรคเนี้ยมันจะเป็นบางครั้งติดมาตั้งแต่ในเมล็ดเลยค่ะเพราะนั้นพอย้ายกล้าปุ๊บจะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยพ่นเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอใกล้ออกหนอกซึ่งเป็นช่วงที่พริกมันอ่อนแอนะคะก็จะพ่นอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะพ่นทุก5วันเลยทุก5วันเลยถ้ามันเป็นปั๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่เพราะนั้นเราพ่นจะระบาดเร็วมากใช่แล้วใช้กับร่วมกับสารเคมีตัวอื่นได้ไหมคะได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะมันเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีความทนทานมันไม่มีผลกระทบอะไรสารเคมีก็ไม่มีผลกระทบเพราะมันเป็นแบคทีเรียแต่จริงๆถ้าทำในระบบอินทรีย์มีไหมคะที่เขาที่มีโอกาสที่จะไปทำในระบบเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่เป็นสารเคมีมันไม่มีสารเคมีเพราะนั้นในแปลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเอาตัวนี้สามารถใช้ได้มีความปลอดภัยเกษตรกรปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมแน่นอนเพราะมันไม่มีสารเคมีเป็นแบคทีเรียกลุ่มเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่เข้ามาใช้ในหลายๆวงการซึ่งมันค่อนข้างปลอดภัยอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาใช้ในทุกผลแอปเปิ้ลทุกผลเลยป้องกันพวกแบคทีเรียชุบผลได้เลยป้องกันเชื้อราที่ติดมาแล้วอันนี้เราคุกเมล็ดก่อนปลูกได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าอย่างงานวิจัยของพี่เนี่ยเขาสามารถคุกเมล็ดแล้วก็ลดการเกิดโรคเพราะว่าโรคนี้เนี่ยบางทีมันติดตั้งแต่เมล็ดถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ป้องกันตั้งแต่ระยะเมล็ดเนี่ยพอไปปลูกเนี่ยมันก็จะระบาดเองใช้เยอะไหมคะก็ใช้ประมาณ50กรัมแล้วก็คุกเมล็ดก่อนย้ายกล้าก่อนได้ก่อนพอกล้า50กรัมต่อเมล็ดก็คือพูดง่ายๆคืออาจจะแค่ว่าให้มันคุกให้มันทั่วให้มันจับอยู่ที่เมล็ดเลยจับที่เมล็ดแล้วก็ไปพอกล้าค่ะแต่พอช่วงย้ายกล้าเสร็จปุ๊บก็รีบพ่นป้องกันเลยครั้งที่1นะคะที่บอกหลังจากนั้นก็พ่นต่อดอกก็พ่นอีกครั้งแล้วก็ถ้าแปลงที่มันการระบาดรุนแรงเนี่ยแล้วก็จะพ่นไปเรื่อยๆทุก5วันแต่ถ้าไม่ระบาดถ้าแปลงไหนที่มันไม่ได้ระบาดมากเราก็จะทิ้งช่วงได้อัตราที่ใช้ยังไงก็ประมาณ50กรัมต่อน้ำ20ลิตร50กรัมต่อน้ำ20ลิตรอันนี้คือไปใช้ได้ผลมาแล้วในเกษตรกรที่ภาคใต้ใช่ไหมทางใต้เนี่ยเขาก็จะใช้คือทางใต้เนี่ยก็จะมีวินัยในการพ่นที่บอกค่ะถึงต่อให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่พ่นตามระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยโรคมันเป็น
การระบาดจะควบคุมยากมันจะควบคุมไม่ได้อืมค่ะแล้วก็ผลอันนี้มันก็จะหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วเขาก็ต้องใช้ผสมผสานร่วมกับตัวอื่นถ้าเป็นโรคชนิดอื่นใช่ไหมคะแต่ถือว่าโรคนี้มีความสำคัญมากเลยอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งของพริกเลยเพราะว่าระบุพันธุ์ไหนก็จะเจอทุกพันธุ์ใช่เจอทุกพันธุ์เป็นแบบวิกฤตมากไม่ว่าจะพันธุ์ไหนเนี่ยจะสังเกตพวกพริกขี้หนูพวกอะไรพริกขี้หนูยังตัวดีค่ะเนี่ยน่ากลัวมากใช่มันจะน่ากลัวมากพี่น้องเกษตรกรจะเก็บไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะลดเสียหายแบบนั้น 50% เนี่ยพริกทุกชนิดเลยนะคะใช่ทุกชนิดแล้วถ้าเขาอยากใช้นี่เราต้องไปเขาติดต่อยังไงคะพี่หน่อยคือตอนนี้เราถ่ายทอดไปให้ทางหน่วยงานของกรมเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตได้คือทางที่ใต้ทางสพสงขลาสพนครศรีธรรมราชไปติดต่อได้สพเขตสี่บนรัชกีค่ะที่ผลิตได้ตรงนี้อ๋อหรือไม่ก็ติดต่อมาที่ของกรมวิชาการเกษตรได้ไหมคะหรือยังตอนนี้ศักยภาพในการตอนนี้ต้องซัพพอร์ตว่าเราไม่ได้จำหน่ายแต่เราแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพราะนั้นตอนนี้เรายังผลิตต้องรวมตัวกันเป็นในรูปกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเขาอยากใช้ถ้าอยากใช้จริงๆติดต่อเพราะว่าในเขตพื้นที่เนี่ยติดต่อไปที่สำนักวิจัยถ้าเขต3ก็ติดต่อที่สพ3ขอนแก่นอ๋อแต่ว่าก็คือถ้ายังไงก็ต้องวางแผนใช่ไหมคะเกษตรกรที่ใช้ต้องวางแผนใช่ไหมเราก็ศักยภาพในการผลิตเรายังน้อยเรายังไม่ได้มีเครื่องมือที่มันเป็นทำเป็นถังใหญ่ถ้าอย่างอันนี้บรรจุ500กรัมนี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ไซเคิลของเขาที่จะผลิตได้1ปกติล็อตนะคะจะทำทีล็อตใหญ่ๆเพราะตอนนี้เป็นเชื้อสดเลยค่ะค่ะเป็นเชื้อสดประสิทธิภาพเต็มที่ประมาณ3อาทิตย์จะได้ประมาณ10กว่ากิโลเพราะจริงๆแบบว่าเราทำในห้องปฏิบัติการแล้วก็คนเราก็ยังน้อยก็ทำได้แค่เนี้ยสำเร็จภาพอย่างถ้าเกษตรกรไร่นึงนี่จะต้องใช้ประมาณ1กิโลก็ต้องวางแผนเนาะจะปลูกฤดูใดต้องวางแผนในการที่จะผลิตนะคะก็ถือว่าได้รับประโยชน์มากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปตัดต่อได้ใช่ไหม ไม่ตัดต่อก็เอาสดๆนี่เลย ได้นะคะว่าการวิจัยของเรานะคะอันนี้เป็นโปสเตอร์ของพี่หน่อยคือตัวผลงานที่เขาออกมาให้ดูนะคะติดตามได้นะคะพอจบด้วยตรงชีวพันธุ์ตัวนี้นะคะ